เรียกว่าความเป็นห่วงดีกว่าที่เขาร้องไห้เพราะว่าเขาแคร์เราเดี๋ยวโทษให้เฮียสิแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตามใจน้องเดียวอีกแล้วเป็นตัวของตัวเองน่ารักให้สัก8แล้วกันครับเพราะว่าเฮียจะเป็นคนที่เวลาหึงแล้วเฮียเขาจะรีบหาคำตอบนะครับอย่างตอนที่เดียวหนีไปเที่ยวเจมินายเงี้ยเฮียเขาก็รีบที่จะแบบขับรถไปตามถึงหน้าเจมินายเลยเฮียเขาน่าจะค่อนข้างเป็นห่วงคนเดียวมากๆพอคนเดียวไม่อยู่บ้านแบบเดียวเขาก็อาจจะมีความคิดไปทะเลทรายหรือว่าไปอยู่กับใครหรือเปล่าก็เลยคิดว่าน่าจะชินครับอารมณ์ขวัญไม่ครับความขี้หึงก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรียกว่าความเป็นห่วงอยู่อันนี้เต็ม10ครับแค่ตัวเลยนะครับเข้าข้างตัวเองแล้วกันที่เขาร้องไห้เพราะว่าเขาแคร์เราแสดงว่าโอเคที่เราร้องไห้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราครับผมคือเดียวกับเฮียก็เอสแกปค่อนข้างห่างกันนิดนึงครับผมก็จะมีความคิดหลายๆอย่างไม่ตรงกันจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ถูกนะอยากให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นมากกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะมีกระทบกระทั่งจิตใจกันบ้างฮะก็ต้องปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวโทษให้เฮียสิครับเป็นนกแล้วกันครับอยากไปไหนก็ไปครับแย่งความรักจากผมถ้าคนเดียวน่าจะหมาน้องอย่างเดียวเลยครับไม่มีช้อยอื่นเลยครับผมถ้าไม่มีหมาน้องเดียวก็คงไม่อยากเลี้ยงสัตว์ครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตามใจน้องเดียวอยู่แล้วไม่แรงกว่าครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ากำลังจะมาแรงปุ๊บเราจะดึงกลับทันทีครับเพราะว่าเชื่อชอบพาคนเดียวไปสถานที่อโคจรเปลี่ยนเราไม่ได้ไม่จริงครับเชียชอบพาไปผับครับเฮียแหละไม่ยอมทำความเข้าใจเดียวแบบคิดยังไงแล้วแต่ว่าก็สบายใจครับเวลาที่เห็นคนเดียวอยู่กับเพื่อก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้ใจที่สุดในชีวิตอย่างเช่นเปรียบเหมือนอี้อยู่กับเหรียญนะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาอาจจะฟีลลิ่งบรรยากาศแตกต่างกันแต่ว่าเข้าใจได้ครับว่าเป็นสิ่งที่เราสบายใจที่สุดในการอยู่ตรงนั้นก็ดีใจที่มีเพื่อนดีๆครับครับเรือโบราณใช่ฮะเป็นเรือที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับผมก็เป็นเรือที่ตำนานด้วยครับผมเปรียบเสมือนเรือเดวิดโจนส์ในไพเรตส์ลอฟต์ในแคริบเบียนครับไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเราพูดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นการลบหลู่ตำนานเราจะให้เขาอยู่ตรงนั้นไว้โอเคครับมีแต่ว่ามันจะกลายเป็นสปอยใช่ไหมบอกจะประมาณว่าเหมือนเป็นการกระทำอะไรบางอย่างของเฮียอีที่คนเดียวไม่ทันตั้งตัวครับแล้วก็ไม่คิดว่าเฮียจะทำแบบนี้น่าจะเป็นการที่เราได้เห็นเขาเป็นในตัวตนของเขาเป็นตัวของตัวเองน่ารักครับแล้วก็ไม่จบการใจของเราเอ้าไม่ได้ใจอ๋อไม่ตั้งใจเป็นธรรมชาติใช่ครับเป็นธรรมชาติอย่างแรกเลยผมว่าเรื่องภาพครับเรื่องโปรดักชันครับผมทางค่ายเราได้คุยกันนะว่าดื้อเฮียจะทำออกมาอย่างจัดเต็มแน่นอนลงทุนในหลายๆอย่างที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นในดื้อเฮียครับผมก็แฟนๆก็น่าจะว้าวจุดที่2ก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเรา2คนนะครับด้วยภาพที่โตขึ้นมีภาวะที่มากขึ้นคนโตที่สนมากขึ้นคนที่ขี้งุนงิดแต่ว่ามีอายุมากขึ้นจะมีมิติหลากหลายมากขึ้นนะครับได้รู้แบ็คกราวด์ของตัวละครตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาแต่ละคนแล้วก็อีกจุดนึงน่าจะเป็นแคสครับพ่อของน้องเดียวคุณพ่อของแม็กซ์รุ่นตอนเราเด็กครับผมแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าตัวจุดนี้ก็จะเป็นตัวประกอบสำคัญที่ทำให้ซีเรื่องนี้พุชขึ้นมาในอีกว้าวหนึ่งแฟนๆน่าจะรู้สึกประทับใจด้วยครับผมก็ฝากซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซนด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องแล้วพวกเราทุกคนเต็มที่กันแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสามารถรับชมได้ทางช่องวันครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทได้เลยที่ iCE ครับก็ YouTube ของพวกเราด้วยครับแล้วก็มาดี Channel ครับ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 ขอบคุณครับ